มากเลยฟิตบอกกับพอดออนไลน์ของเราวันนี้มากเลยใช่เห็นเขาบอกมีการต้องการเต้นกันครับผมไม่ใช่เต้นธรรมดาแต่เป็นการเต้นบนลู่วิ่งที่มีหลายคนเนี่ยพยายามทำตามคลิปแต่ไม่มีทางสวยและเซ็กซี่เท่าเธอคนนี้อย่างแน่นอนมีคลิปมาให้ดูครับคุณผู้ชมครับนี่เลยไปดูพร้อมๆกันเลยให้เดาว่าใครไม่ยากเลยเดาไม่ยากมากคนนี้คือเจนี่เทียนโพสวรรค์นะครับนี่คือการโชว์สกิลของเธอนะครับเป็นการออกกำลังกายบนลู่วิ่งที่เธอเดินในสปีดที่ต่ำแต่เต้นไปด้วยแล้วดูฮะเต้นเป็นคู่ซะด้วยคนซ้ายนะฮะไม่ใช่คนขวาคนซ้ายนะครับคนซ้ายชุดสีเทาเนี่ยค่ะคือดูก็จะรู้เลยค่ะเห็นแค่เบื้องหลังอ่ะเห็นแค่หลังเธอเซ็กซี่มากใช่คือเรียกว่ากล้ามเนื้อทุกสัดส่วนเนี่ยมันชัดมากนะฮะอยากจะบอกแล้วมันเน้นความเซ็กซี่ของเธอมากนะเป็นแบบสปอร์ตเกิร์ลมากๆที่แบบเป็นหุ่นที่สาวหลายๆคนนะแบบอยากจะหุ่นแบบเนี้ยต้องใช้คำว่าหนุ่มๆตาค้างสาวๆตาร้อนกันทีเดียวถูกต้องไหมฮะตาร้อนจริงๆเขาอยากจะมีแล้วดูท่าจบเธอดูท่าจบเธอมีแบบผัดผลเล็กๆด้วยนะครับแค่นี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วว่าทำไมเธอเก่งขนาดนี้แค่เดินบนลู่ที่วิ่งบนลู่แบบคนยังไม่ไหวเลยต้องมีสมาธิมากด้วยนะมากด้วยลองดูคอมเมนต์กันหน่อยลองดูคอมเมนต์นะฮะคนบอกว่าโอ้โหเลิศมีสไตล์ตลอดชอยสุดๆน่าจะพิมพ์ยอยักษ์ผิดเป็นมอปอไปไหมผิดเป็นยอยักษ์นะฮะชอบสุดๆนะเฮ้ยจังที่ไม่ต้องมีหีบกระรันนะจ๊ะสักหน่อยป้าจะเอาแบบนี้นะชอบบรรทายนางมากนะก็ดีเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นฟิตเนสของตัวเจนนี่เขาเองนะครับปกติแล้วเธอก็จะเล่นซุมบ้าใช่ไหมมีคลาสของเธอเธอก็จะฝึกซ้อมอะไรเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เธอเซ็กซี่แล้วใช้บรรทายได้มีลวดลายขนาดนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเล่าคุณผู้ฟังก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราเห็นคลิปจากต่างประเทศมาศิลปินดาราบางท่านก็เลยทำตามแต่ว่าผมเองก็ต้องเตือนคุณผู้ฟังเล็กน้อยคุณผู้ชมเล็กน้อยนะครับว่าต้องมีคนดูแลนะแล้วต้องมีความเชี่ยวชาญนะฮะเพราะว่าการใช้ลู่วิ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะเกิดอันตรายได้ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยให้เทรนเนอร์มาช่วยดูด้วยก็ดีเหมือนกันก็มีคนมาคอยดูอยู่ข้างๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเผลอตกลงไปนี่ก็อาจจะได้รับอันตรายนะคะ